เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลองใจร้านอาหารในไทยแซงว่าเงินไม่พอซื้อแต่กลับต้องเจอแบบนี้สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีนเอสไทยแลนด์นาวนะครับช่องที่รวบรวมและอัปเดตเกี่ยวกับประเทศไทยและข้างบ้านในเรื่องของเศรษฐกิจประเพณีวัฒนธรรมและกีฬาข่าวนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าประทับใจเล็กๆน้อยๆกับการที่ชาวต่างชาติลองใจร้านอาหารในไทยโดยการแซงว่าเงินไม่พอซื้ออาหารแต่ต้องเจอกับคนไทยที่ทำแบบนี้สืบเนื่องมาจากผู้ใช้ TikTok ชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งได้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆลงบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ทำการแบ่งปันคลิปล่าสุดที่สร้างความประทับใจได้เล็กๆน้อยๆกับการลองใจว่าหากเงินไม่พอซื้ออาหารร้านค้าจะยอมลดราคาให้หรือไม่โดยจากคลิปดังกล่าวนั้นผู้ใช้งาน TikTok คนนี้ได้สอบถามกับร้านอาหารแห่งนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมและราคาเท่าไหร่ซึ่งลูกจ้างก็ตอบไปว่า50บาททางเจ้าตัวก็ตอบว่ามีแค่35บาทจะสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้หรือไม่ทางลูกจ้างร้านนี้ก็ตอบกลับว่าเข้ามาได้เลยสามารถทานได้และเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเขาก็ได้ให้ทิปของลูกจ้างคนดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน500บาทโดยในตอนแรกก็มีการลังเลอยู่จนกระทั่งเขายืนกรานที่จะให้ซึ่งลูกจ้างคนนั้นก็รับไปในที่สุดคลิปวิดีโอดังกล่าวก็มีผู้เข้าชมไปถึง4ล้านกว่าครั้งพร้อมทั้งการแสดงความเห็นต่างๆมากมายทั้งการพบกับประสบการณ์เดียวกันณร้านอาหารดังกล่าวที่ตั้งอยู่บริเวณประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่และอื่นๆแต่ที่น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างดังกล่าวได้รับทิปไปแล้วลูกสาวเจ้าของร้านที่อยู่ในคลิปนั้นก็ได้มาตอบคำถามดังกล่าวว่าแม่ของตัวนั้นยกประโยชน์ในส่วนของทิปลูกค้าให้แก่ลูกจ้างไปโดยที่ไม่ได้มีการหักแต่อย่างใดหรือเก็บเข้าร้านเลยซึ่งลูกจ้างที่ได้รับเงินดังกล่าวก็จะได้รับไปแบบเต็มๆทั้งหมดในส่วนชาวต่างชาติที่ใช้งาน TikTok account นี้และในคลิปวิดีโอก่อนหน้าก็ถือว่าให้ความรู้สึกในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารแจกคนไร้บ้านซื้อขนมให้กับเด็กๆและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากมายสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามเขาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปและอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสและน่าประทับใจนะครับกับฝรั่งที่ลองใจคนไทยขอกินผลไม้ฟรีจากพ่อค้าก่อนตอบแทนกับพ่อค้าแบบนี้นี่แหละครับก็คือบทพิสูจน์ของคนไทยที่หนุ่มฝรั่งลองใจขอกินผลไม้ฟรีบอกว่าไม่มีตังค์ให้สุดท้ายพ่อค้าภูเก็ตก็หยิบมะม่วงออกมาหั่นใส่ถุงให้ก่อนจะถูกตอบแทนด้วยความใจดีทำพ่อค้าอึ้งกลายเป็นไวรัลทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้จากลุคเออร์วินชาวต่างชาติผู้ทำคอนเทนต์ลง TikTok เดินทางไปเที่ยวยังภูเก็ตก่อนจะทำคลิปลองใจพ่อค้าผลไม้ชาวไทยทดลองขอกินฟรีก่อนบอกว่าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วและไม่มีเงินด้วยทว่าพ่อค้าผลไม้ชาวป่าตองคนนี้ถามกลับว่าจะกินอะไรเมื่อชาวต่างชาติบอกว่าอยากกินมะม่วงพ่อค้าก็หยิบมะม่วงออกมาหั่นใส่ถุงให้โดยที่ไม่คิดเงินเลยทั้งนี้เขาก็พยายามถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่คิดเงินจริงๆใช่ไหมพ่อค้าก็ยังยืนยันคำเดิมว่าให้กินฟรีอย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาก็ได้เฉลยตอนท้ายว่านี่คือการทดสอบทดลองใจและพี่คนขายก็ใจดีมากๆเขาจึงอยากจะให้รางวัลเป็นเงินปึกใหญ่รวม 2,000 บาทขณะที่ทางพ่อค้าก็ยังยืนยันจะเอาแค่50บาทเป็นค่ามะม่วงแต่ลุกก็ไม่ยอมเอาเงินให้ทั้งปึกและยัดใส่กระเป๋าพ่อค้าไปงานนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยจำนวนมากและคอมเมนต์ในคลิปไปในทางเดียวกันว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจดีมีน้ำใจและบอกกับเจ้าของคลิปอีกว่าต้องได้กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งแน่นอนขายมะม่วง50บาทขายน้ำใจ 1,950 บาทรางวัลของคนมีน้ำใจต่อให้คุณลำบากหรือไม่อยู่ในไทยคุณจะปลอดภัยและทุกคนนั้นพร้อมช่วยเหลือคุณคุณมาถูกประเทศแล้วครับคนไทยรวยน้ำใจครับใดๆคือพ่อค้าพูดอังกฤษเก่งมากนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับ
ที่แอดมินได้นำมาฝากทุกคนทุกท่านสำหรับประเด็นนี้อีกหนึ่งคลิปที่เป็นไวรัลนะครับเป็นแนวเดียวกันหนุ่มต่างชาติลองใจขอซื้อน้ำก่อนตอบแทนน้ำใจแม่ค้าชาวไทยจนน้ำตารินนับว่าเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่ทำเอาคนใจฟูขอยกให้คลิปหนุ่มชาวต่างชาติที่ลองใจแม่ค้าชาวไทยด้วยการขอเงินซื้อน้ำดื่มแม่ค้าไม่รอช้าหยิบเงินให้เขาทันทีก่อนที่เขาจะเฉลยพร้อมตอบแทนน้ำใจแม่ค้ากลับคืนทำเอาแม่ค้าถึงกับน้ำตาไหลคลิปดังกล่าวนะครับถูกโพสต์ใน TikTokหนุ่มชาวต่างชาติที่มักจะนำเสนอคอนเทนต์แนวช่วยเหลือและตอบแทนน้ำใจคนดีซึ่งในครั้งนี้เขาก็มาเที่ยวที่ภูเก็ตประเทศไทยและได้ลองใจแม่ค้าสาวที่กำลังนั่งขายโบชัวทัวร์อยู่โดยเขาได้เข้าไปถามขอน้ำดื่มและเมื่อแม่ค้าบอกว่าต้องเดินกลับไปที่ด้านหลังจะมีร้านค้าขายอยู่เขาจึงได้บอกว่าตัวเขานั้นไม่มีเงินขอเงินได้ไหมแม่ค้าไม่รีรอรีบนับเงินให้เขาไปซื้อน้ำทันทีหนุ่มชาวต่างชาติจึงบอกว่าเธอมีน้ำใจพร้อมชวนคุยต่อว่าแม่ค้าทำงานได้เงินเท่าไหร่เมื่อแม่ค้าตอบไปเขาจึงบอกว่าจะขอคืนเงินให้แม่ค้ารีบปฏิเสธและบอกให้เขาเอาเงินนี้ไปซื้อน้ำดื่มซึ่งเธอไม่ได้ให้ขวดน้ำดื่มที่ตัวเธอมีอยู่เพราะเธอนั้นยกดื่มแล้วแต่หนุ่มชาวต่างชาติก็ยังปฏิเสธที่จะคืนเงินให้พร้อมกับยื่นเงินให้อีก 2,000 บาทเพื่อตอบแทนน้ำใจที่เธอมีให้กับเขาครั้งนี้ทำให้แม่ค้าถึงกับน้ำตาไหลตื่นตันใจและบอกว่าเงินจำนวนนี้มากเกินไปเธอยกมือไหว้ขอบคุณและบอกว่าจะนำเงินนี้ไปให้กับลูกชายเธอต้องแยกกับลูกชายตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ปีที่ผ่านมาเพื่อมาขายของคนเดียวเธอกำลังมีแพลนที่จะกลับไปหาลูกชายในเดือนหน้าพอดีก่อนจบคลิปเธอได้เดินออกมาและขอสวมกอดกับชายหนุ่มชาวต่างชาติคนนี้พร้อมกับพูดขอบคุณที่ช่วยเหลือเธอส่วนหนุ่มชาวต่างชาติก็ขอบคุณเธอที่มีน้ำใจกับเขาแม้ตัวเธอนั้นจะมีความยากลำบากเช่นกันเอาละครับสำหรับข้อมูลใน EP นี้แอดมินก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับมีอยู่3ประเด็นนะครับความน่าประทับใจและความน่ารักของชาวต่างชาติที่ทดลองใจแม่ค้าพ่อค้าชาวไทยนะครับอย่างที่หลายคนบอกนะครับว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดีแล้วก็มีน้ำใจนะครับชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงช่วยเหลือชาวต่างชาติที่เดือดร้อนด้วยนะครับคลิป3คลิปนี้ก็น่าจะพิสูจน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับได้รู้ว่าคนไทยนั้นมีน้ำใจไม่น้อยแม้แต่ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักกันก็ยังช่วยเหลือพวกเขาและก่อนจะจากกันนะครับแอดมินมีคลิปดีๆมาแนะนำในช่วงของ20วิสุดท้ายนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นคลิปไว้ให้ก็สามารถรอติดตามรับชมคลิปดีๆในช่วงของท้ายคลิปได้เลยนะครับนี่แหละครับสำหรับ EP นี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆใหม่ๆแบบนี้ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ